วันนี้มาตกปลาที่หมายบึงลาดโพนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาโคตรจะหลายเดือนมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอฟิชชิ่งมากับนาเต้ยฟิตมาร์เก็ตนะครับทุกคนก็วันนี้มาตกปลาที่หมายบึงลาดโพนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาโคตรจะหลายเดือนมากมีอาการครับไม่รู้ปลาไซส์ไหนดูนาเต้ยกำลังจ้องอยู่โอเควันนี้มากับเหยื่อเอฟิชชิ่งเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็มาดูผลงานกันว่าตอนนี้เหยื่อเอ้ยหมายบึงลาดโพตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเทสกับนาเต้ยให้ทุกคนดูนะครับก็ผมตกไม่ได้เช่นเดิมฝากผลงานฝากความหวังไว้ที่นาเต้ยฟิตมาร์เก็ตอีกเช่นเดิมครับทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาว่าปลาไซส์ไหนปลาเป็นยังไงจะกินหรือเปล่าหรือจะแห้วกลับบ้านลุยกันเลยดีกว่าทุกคนปะโอเคอยู่ครับเออเกือบๆสักประมาณ4นิ้วเหยื่อไม่แตกแดกเฉยโอเคมีแววครับทุกคนบึงลาดโพค้าคันโคตรถูก 3,100 นะฮะมาเฮ้ยเริ่มโตแล้วหูมาแล้วใหญ่นะฝ่ามือเลยนะฝ่ามือเลยโอ้เริ่มมาแล้วทุกคนโอ้วันนี้มาเตยเชิดฉายก็จะกินแบบเป็ดนอนเฮ้ย
เริ่มวุ่นวายแล้วทุกคนอุ้ยไม่น่าเกลียดนะสามโอ้โหสามคันสามคันเอาละครับผมจับมาสามสองคันเลยตีไปไหมจะปลาลูกก่อนเลยอุ้ยยิ่งได้เหยียบโทรศัพท์โอ้หุ้ยใจดีอ่ะกลับมาไลฟ์สดดึงขัดอยู่เฮ้ยดึงลอยแล้วโอ้ยอยู่ด้วยเอ้าเฮ้ยใส่เริ่มดีโอ้เพลินเพลินเลยได้ปลาเค็มแล้วนะเต้ยปล่อยให้น้าคนอื่นเขาได้ลองเราส่งผลงานไปส่งมาเลยอยากใช้สวิงจังวันนี้ลิ้นมาเลยว้าวมันหลอกเราอยู่ด้วยย้อนแล้วก็ได้อยู่ครับใส่ดีใส่ดีใส่เดิมที่คุ้นเคยได้ได้อยู่นะหมายนี้ค่าคันถูกๆครับ3คัน100ใสดีใสดีทุกคนนะไล่กินทุกคัน1 2 3มาตายคันที่3ครับถ้าชะโดไม่เข้าหวนดีนะ
ก็จะโดนเพื่อนเป็นยังไงครับนาเต้ยอันนี้คือเรื่องปกติของนาเต้ยนะครับวิธีการตกและปล่อยเรียกว่าเชิงรับมาอีกหนึ่งครับทุกคนนี่โอ้ยกินจนท้องกลางอ่ะเป็นทุกข์เลยแบบไม่มีใครมาแย่งหัวเรื่อยๆเลยใหม่นี่เพลินๆครับดูงานไปเรื่อยๆในกลางบ่อเลยนะใหญ่ขนาดไหนครับอย่าบอกนะสูงนะครับตะเพียนเฮ้ยตะโกโขกก็มาเฮ้ยเปิดกล้องเลยมาทุกคนโอ้ก็กินนะครับเฮ้ยแต่กระนาตีถี่เลยว่ะเกิดมีเออจริงจริงต้องทานได้ A few moments later มาครับตัวที่สองมาครับตะโกกตัวที่สองใส่พอได้ใส่แหวนตะกบใส่แหวนช่วงพักกินข้าวเลยปิดกล้องมาก็มีหลากหลายปลาแล้วที่นี่มาลุยกันได้คิดผมนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกเพราะผมมันไม่ได้เชื่ออะไรกับผมอยู่แล้วคนอื่นเขาพูดกับมาผมแบบยิ่งออกมาแล้วเนี่ยคนที่ได้เงินก้อนเขาพูดคำว่าแกนี่ใส่มาแล้วครับทุกคนมาทุกปลาเลยครับวันนี้เก็บหมดปลาเลยแต่ผมเห็นที่อารมณ์ดีเขาผมไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเออผมมาเคยดูที่ยูแล้วก็มาที่นี่ที่นี่ก็มาบ่อยตัวหนึ่งที่ปั่นมาปั่นกินดีๆว่าผมเคยเห็นนะผมก็เลยแบบครับนะเตยตะโกกอีกแล้วแน่เลยทุกคนมาแล้วดำน้ำมาเลยตะโกกชัวนั่นยังไงตะโกกมาอีกหนึ่งครับไซป๊อกไซป๊อกบึงลาโกแล้วอยู่ไหมเฮ้ยปลาอะไรกันครับอุ้ยยาวมาตัดโตตัดโตตัวใหญ่ด้วยโอ้โหอันนี้ของแท้ครับนาเต้ฟิตมักเอ็ดต้องเป็นแบบนี้คลิปไหนปลาไม่หลุดไม่สบายใจนอนไม่หลับอุ้ยปลาอะไรกันเนี่ยถึงคันไหลเลยเปิดกล้องไม่ทันเลยทุกคนเอาแล้วนี่ปลาอะไรปลานิลเหรอปลานิลเฮ้ยนิมโบนิมโบใช่ไหมเฮ้ยใช่ตักซะหน่อยตัวใหญ่สุดในทริปครับทุกคนโอ้โหเนี่ยเมื่อก่อนใส่เนื้อห่างหายมันกำลังกลับมามันกำลังกลับมาทุกคนโอ้ยใส่สวยใส่สวยแห่งบึงลาดโพ
เยอะยังเยอะมาอีกแล้วมั้งเนี่ยมาอีกแล้วมั้งโอ้ยตะโกใส่ที่คุณเคยใส่ที่คุณเคยไม่ยอมออกกินตลอดมีอาการทุกคนดึก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 ดูลักษณะแบบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นยังไงปลานิ่มซะด้วยใส่ดีอยู่นะเนี่ยทำเป็นก่อนกลับบ้านครับทุกคนมีอาการยาทุกคนปลากินเบาๆกินไม่แรงเคี้ยวตั้งแต่ตัวยังเล็กเดี๋ยวครับนัตเตอร์ฟิตมาร์เก็ตเนี่ยเคี้ยวตั้งแต่ตัวยังเล็กนะครับกินเบาๆขอเบาๆบอกเลยทีนี้โตมาไม่ต้องซื้อหมาหมาพี่เจ้าหน้าที่เลยกำลังรวบรวมพลังอยู่นะทุกคนกระดิก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 เอ๊ยยังไงยังไงจากประสบการณ์นะครับน่าจะเป็นปลานิ่มแน่นอนลักษณะการเคาะบอกเลยตัวไม่ตั้งวันโลนะทุกคนเคาะแบบนี้โอ้โหทุกคนน่าจะมองไม่เห็นแต่สายกระตุกกระตุกคือคนอื่นมีวันไปแล้วแต่เตยบอกยังยังยังไม่หลุดไปอีกยังมีอยู่ด้วยทุกคนบอกเลยไม่ต่ำกว่าโลนะดูทุกคนไม่ใช่ปลานิลด้วยเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่ปลานิลด้วยที่มันไม่ดึงนะเพราะไม่มีแรงนะครับทุกคนปลาอะไรนี่ลอยขึ้นเลยนะเอาวะก่อนกลับครับทุกคนปลาจีนแน่เลยเฮ้ยหมายสุดท้ายวิ่งเขาฟังไม่จีนก็ยี่สกแหวนนะเอาละเฮ้ยปลาอะไรนี่ปลาจีนอ้าวโดนจนได้ปลาจีนครับทุกคนใส่กำลังแหวนเลยตอนนี้โลได้แล้วมาทุกคนก่อนกลับครับปลาจีนใสประมาณเกือบโลโหนั่งรอมาทั้งวันกับปลาใสที่ไม่ใช่มินิแล้วก็เก็บเบ็ดครับเรียบร้อยปิดจ็อบด้วยปลาจีนครับทุกคนกลับกันดีว่ามาดูผลงานนัตเตอร์ฟีดมาร์เก็ตครับกับเหยื่อเอฟฟิชชิ่งนะบึงลาดโพกินห่างๆละแต่ก็พอได้แต่ปลายังใสไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็สนุกเพลินๆครับทั้งวันมาดูผลงานกันเลยดีกว่าโอ้โหขอได้อยู่ทุกคนปลาหนุนก็หูโบมาตวงหรือปลาจีนแล้วก็ใครตามหาใครปลาเค็มเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะครับบ่อนี้กับบึงรัดโพ 3,100 ครับทุกคนเหยื่อเอฟฟิชชิ่งโอเคลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย